งกราบเรียนเดียนท่านสมภารรู้เข้าเข้ามาห้ามปรามไม่เอาความเพราะอย่าได้มาเบียดเบียนเซ็นสัญญาสันติภาพลงทะเบียนและเชิญยักษ์ชั้นเซียนกลับไปเฝ้าวัดนั่นแหละน้องเอ๋ยตั้งแต่นั้นมาตรงนั้นแหละวัดเขาเรียกว่าท่าเตียนสวัสดีครับผมบอยปืนจีนครับวันนี้ผมมาพร้อมกับเจ้าตัว Army R611นะครับมาดูกันเจ้า Army R611เปิดกล่องมาเจออะไรบ้างตามแพลตฟอร์มผมเปิดกล่องมาก็จะเจอปืนแมกกาซีนแล้วคู่มือของเขามาดูกันครับเจ้าตัว Army R611 คืออะไรนะครับเจ้าตัว Army R611 คือเจ้าตัว Staccato XL เมื่อ 2-3 วันที่แล้วเรารีวิวเจ้าตัว Army R612 นะครับรุ่นน้องมัน Staccato C2 อันนี้รุ่นพี่ใหญ่ XL ใหญ่เลยนะครับเป็นไงบ้างนะครับเจ้าตัวนี้ก็จะตัวประมาณเจ้าตัวไฮคาปา 5.1 นะครับน่าจะ 5.4 เพราะด้ามจะรู้สึกว่าจะยาวกว่านะครับก็ประมาณนั้นนะครับชิ้นงานเป็นยังไงบ้างมาดูชิ้นงานกันนะครับเฟรมบนเป็นโลหะนะครับชุดลั่นไกโลหะนะครับเฟรมล่างตรงติ๊กมือเป็นพลาสติกนะครับมาไล่กันต่อนะครับศูนย์หน้าเป็นศูนย์หน้าไฟเบอร์ออปติกเล็งง่ายนะครับมีการเจาะพอร์ตมานะครับมีลายข้างนี้ลาย2011อยู่ตรงนี้อยู่นี้2011แล้วก็จะมีอีกข้างนึงก็จะเป็นลาย Staccato XL นะครับมาดูกันนะครับท่อลำกล้องในเป็นโลหะนะครับสีออกดำมันนะครับสวยงามพอเจาะพอแล้วโอ้เห็นท่อแล้วสวยเลยนะครับมีศูนย์หลังสามารถปรับขึ้นลงได้โอเคไหมนะครับก็โอเคอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับสำหรับคนที่จะใช้ตั้งศูนย์ต้องออกตัวนึงในการรีวิวผมไม่ทำอะไรมากมาถึงปุ๊บผมหาระยะจุดที่ลูกกระสุนวิ่งไปแล้วก็เล็งเผื่อนะครับนะโอเคมาดูกันต่อนะครับลายเป็นลายStaccato ลายดาวนะครับลายดาวแล้วก็มีลายเหมือนกับกระเป๋าหลุยมีเซฟ2ข้างโอเคไหมนะครับได้ถ้าคนถนัดซ้ายและถนัดขวาบอกนิดนึงนะครับไม่งางงกอย่าเข้าเซฟนะครับแล้วก็เซฟของขวานี่อย่าพยายามไปดันมันนะครับพยายามใช้ฝั่งซ้ายอย่างเดียวจะดีกว่ามีการถนอมปืนนะครับเพราะบางทีฝั่งขวาเนี่ยไปดันมันบ่อยๆปุ๊บเนี่ยบางทีมันติดปุ๊บคุณไปดันมันทำให้แกนกลางมันงอพอมันงอปุ๊บมันจะมีปัญหานะครับมันจะใช้งานไม่ได้นะครับให้ใช้ฝั่งซ้ายฝั่งเดียวนะครับนะโอเคไหมนะโอเคนะครับมาดูกันต่อนะต่อลั่นทิ้งก่อนนะครับมีบ่อแม็กให้มีบ่อแม็กให้โอเคไหมสวยงามเลยนะครับในราคาที่ไม่ต่างกับตัว607และ612เลยโอเคไหมนิดหน่อยนะครับบางคนเขามีค่าใช้จ่ายก็ต้องพยายามเราจะพยายามไม่พูดเรื่องราคานะครับโอเคไหมและอย่างนึงใครที่อยู่หน้าเฟซผมไม่คุยเรื่องซื้อขายหน้าเพจนะเดี๋ยวรีวิวโดนแบนนะครับสงสัยอินบ็อกซ์มาโอเคไหมไม่มีครับไม่อยากจะปิดบังหรอกแต่ว่าเฟซก็ห้ามมาดูกันต่อนะครับแมกกาซีนบรรจุ30นัดเป็นโลหะนะครับมีลายดาวเห็นไหมลายดาวมีลายดาวแล้ว2011ลายนี้จะเป็นลายอีกแบบนึงต่างกับเจ้าตัว612โอเคไหมนะครับแล้วช่องเติมแก๊สหายไปไหนช่องเติมแก๊สหายช่องเติมแก๊สอยู่ที่เดิมครับเพียงแต่ว่าเขาทำตูดปิดไว้เลยนะครับเวลาเปิดก็ดันออกมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ใส่แก๊สก่อนแล้วก็ใส่ลูกเต็มปุ๊บคุณมาใส่แก๊สมันจะไม่ได้เพราะมันไอตัวนี้มันจะดันปิดอยู่มันจะแข็งมากนะครับให้เติมแก๊สตอนที่ไม่ได้ใส่ลูกโอเคป่ะนะชิ้นงานโอเคสวยงามมากนะครับบอกเลยว่าน่าสะสมมากนะครับเจ้าตัวนี้นะครับบรรจุ30นัดความเร็วที่วัดได้คือ310ถึง330ฟุตต่อวินาทีงานดีอะไรหาง่ายนะครับชุดแต่งสามารถใช้กับพวก1ไม่ใช่1ใช้กับพวกไฮคาปาทั่วไปนะครับหรือรางผมอยู่ไหนนี่หรือจะไปหาลายอย่างนี้มานะเสียบปุ๊บนะครับเสียบปุ๊บแล้วก็มันเสียบกับไอตัวด้านล่างได้ปุ๊บแล้วก็ใส่ดอทเข้าไปไอตัวที่ผมแต่งไว้มันจะอยู่ไหนหรือจะใส่ไฟฉายใส่ไฟฉายอย่างเดียวก็ได้ไอวันเมื่อกี้ผมหยิบวางไว้แถวนี้นะคือด้วยความว่าห้องค่อนข้างห้องซ่อมปืนมันค่อนข้างรกอะครับนะใส่ไฟฉายได้โอเคป่ะนะมีรางใส่อุปกรณ์โอเคเลยงานค่อนข้างดีนะครับไปดูกันนะครับว่าความแม่นยำขนาดไหนนะครับออกตัวนี้ว่าเป็นคนยิงปืนแม่นนะครับไปดูกันโอเคครับเดี๋ยวเรามาทดสอบยิงเจ้าตัว Staccato XL นะครับมาดูกันว่าโอเคไหมนะครับโอ้เป้าไปหล่อสีน้ำตาลพื้นหลังดำผมมองเห็นไม่ค่อยชัดแต่พยายามยิงให้นะว่าได้หรือเปล่านะครับเห็นใช่ไหมเห็นหล่อใช่ไหมโอเคเห็นนะอยู่นี่นะโอเค
คนะครับไม่แน่ใจว่าในภาพจะเห็นชัดหรือเปล่านะครับมันเฉี่ยวล้มใช่ไหมงั้นเดี๋ยวมาดูใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวขอดูอีกทีหนึ่งนะมองไม่ค่อยชัดเหมือนกันอ๋อนี่โดนตรงนี้นี่เดี๋ยวโดนตรงนี้เฉี่ยวโดนด้านบนนะเดี๋ยวขออีกทีหนึ่งก็โอเคนะทำได้ในระดับหนึ่งนะครับนะก็ถือว่าใช้ได้นะห่างจากรูเดิมนิดนึงรูนี้กับรูนี้นะประมาณนั้นนะครับของตัวนี้หนึ่งเฮ้ยแปลกไว้พอตัวยาวผมไม่ค่อยถนัดเหมือนกับมือมันสั่นมันไม่เหมือนในตัวสั้นนะผมเพะๆประมาณนั้นนะครับโอเคครับเรายิงให้ดูกันจริงๆไม่มีการตัดต่อไม่อะไรออกตัวนี้ว่าผมเป็นคนยิงปืนไม่แม่นก็ได้ประมาณนี้โอเคไหมไปดูรีวิวกันต่อไปเลยครับมาครับเดี๋ยวขออีกรอบหนึ่งกับเจ้าตัว Army R611 Staccato XL นะครับมาดูกันว่าได้ไหมเมื่อกี้ลองกับหลอดสีดำแล้วภาพมันออกมามันเห็นในระดับหนึ่งแต่ว่ามาใหม่คราวนี้สีส้มผมเห็นชัดเลยคราวนี้เดี๋ยวมาดูว่าใช้ได้ไหมนะครับเดี๋ยวมาดูกันแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวตั้งเป้าใหม่นะครับบังเอิญว่าเมื่อกี้เราใช้ผ้าข้างหลังสีดำเพื่อลดเสียงนะครับเสียงกระแทกนะครับกับเป้าหลอดสีดำมันก็เลยกลายเป็นว่ามันมองไม่ค่อยเห็นนะครับภาพออกมามองไม่เห็นแต่ว่าก็มีคนเขางุ้งยิ่งงุ้งยิ่งกันนะครับมาดูกันว่าได้ไหมนะครับหลอดสีส้มพื้นสีดำนะครับดูซิว่าจะได้ไหมเดี๋ยวขอดูนะหลอดสีส้มพื้นสีดำนะครับเดี๋ยวขอฟังดีๆก่อนอุปสรรคมันเยอะจังโอเคไหมโอเคไหมเห็นชัดหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวมือผมอยู่นี่หลอดอยู่นี่ต้องกดกล้องใหม่นิดนึงแป๊บนึงดูกันว่าได้ไหมนะครับมาดูกันโอเคชัดไหมนะสามให้อีกรอบหนึ่งแล้วโดนตรงไหนเนี่ยโอเคนะอยู่ด้านบนมุมนี้โอเคก็จัดว่าใช้ได้นะครับในระดับหนึ่งไม่รู้ไม่แน่ใจว่าภาพเห็นชัดหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันว่าโอเคไหมดูต่อไปขออีกรอบว่าเออมันไม่เห็นตัวคนยิงแล้วมันจะมีคนบอกว่าพี่บอยไปยิงใกล้ๆอ่ะเอาไหมไม่ได้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 ตามคำเรียกร้องแหมปัญหาเยอะดีเนาะโอเคมาหลอดสีส้มนะหลอดสีส้มเห็นไหมนี่นะหลอดอยู่นี่นะเห็นหรือเปล่าเห็นหรือเปล่าโอ้เดี๋ยวล้มอีกเดี๋ยวตั้งดีๆก่อนโอเคหลอดสีส้มเดี๋ยวนะมืออยู่นี่ต้องกดลงไปอีกมาดูกันว่าได้ไหมน่าจะเห็นแล้วเนาะอย่างนี
โอเคนะครับ3คลิปแล้วคิดว่าน่าจะจบนะครับโอเคไหมโอเคไหมนะก็ออกตัวอย่างที่บอกครับเคยบอกแล้วว่าเป็นคนยิงปืนไม่แม่นได้ประมาณนี้นะครับก็โอเคนะครับธรรมดาปืนจีนเมื่อสมัยก่อนยิงโดนกระป๋องได้นี่ก็โคตรฟุกแล้วเดี๋ยวนี้เราเล่นหลอดดูดน้ำกันแล้วครับเนาะโอเคไหมนะครับเล็กกว่านี้คงไม่ไหวเหมือนกันเดี๋ยวไปดูรีวิวต่อโอเคครับเป็นไงบ้างการทดสอบอย่างที่ยิ่งให้ดูครับงัดค่อนข้างดีนะครับแรงถีบเอาเรื่องปัก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 เหมือนกันนะครับความแม่นยำอย่างที่เห็นโอเคไหมออกตัวนิดนึงว่าถึงขั้นต้องถ่าย3คลิปคลิปแรกเนี่ยหลอดสีดำพื้นสีดำผมมองไม่ชัดนะครับก็ซ้ำหลายนัดกว่าจะโดนนะครับคลิปที่2ยิงโดนแต่ว่าไม่เห็นตัวผมอีกเดี๋ยวเขาจะมีคนบอกว่าเอ้ยพี่บอยเมคคลิปขึ้นมานะครับเลยถ่ายคลิปที่3ให้นะครับเพราะอันนี้พอถ่าย3รอบมันเหนื่อยละมือมันเริ่มไม่ค่อยไหวแล้วมันก็เลยได้ประมาณนั้นแต่ว่าก็เห็นตัวคนยิงโอเคไหมนะครับโอเคถามว่าดีไหมงานค่อนข้างดีนะครับสำหรับคนที่สะสมลายแนวไฮคาปาน่าจะมีนะครับเจ้าตัวนี้นะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับราคาที่เท่าไหร่บอกเลยว่าอย่างที่บอกในการรีวิวทุกครั้งว่าไม่คุยเรื่องการซื้อขายหน้า Facebook ผมนะเดี๋ยวรีวิวโดนลบนะครับสงสัยอะไรมาอินบ็อกซ์มานะครับโอเคนะครับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับขอบคุณเฮียเจให้โอกาสขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนนะครับแล้วมีอะไรดีจะรีวิวให้ดูอีกนะครับตอนนี้อาร์มี่ตัวใหม่ก็คงออกมา3รุ่นนี้ที่เพิ่งมานะเดี๋ยวต้องรอต่อไปว่ามันจะมีอะไรมาอีกแล้วเดี๋ยวเรามารีวิวกันโอเคนะสวัสดีครับ